18 มิถุนายนเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืน17 นาทีเนี่ยนะครับคนแถวพิษณุโลกแถวพิจิตรแถวกำแพงเพชรกำลังนอนหลับกันสบายเลยนะครับอยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.5ที่อำเภอบางกระทุ่มนะครับรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายจังหวัดโดยเฉพาะที่พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนะครับคราวนี้ที่มันไหวที่บางกระทุ่มพิษณุโลกเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่ากรมทรัพยากรธรณีออกมาให้ข้อมูลเรื่องของที่มาที่ไปว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนซ่อนเร้นอาจารย์รอยเลคืร่อันบซ่คอรนับเร้นรอยเลื่อนไร้ร่องรอยรอยเลื่อคนรับรอการค้นพบก็สุดแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรกันไปนะครับครับเพราะคฉรัะบนั้นก็เลยจะถามอาจารย์ปัญญาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อำเภอบางกระทุ่มเมื่อวันที่28ครับจริงๆแล้วก็ถูกต้องแล้วครับที่กรมทรัพยากรเขาพูดถึงว่ามันเป็นรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่รอยเลื่อนซ่อนเล้นรอยเลื่อนจริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่ารอยเลื่อนตาบอดนะครับคือมองไม่เห็นนะครับก็หน้าตาของเขาเนี่ยคงจะเป็นรอยเลื่อนที่มันอยู่ไม่ห่างไกลจากรอยเลื่อนแม่ปิงเท่าไหร่นักแต่อยู่ตอนเหนือขึ้นมานะครับกรมทรัพยากรธรณีในแง่ของแผ่นดินไหวเองไม่ได้จัดให้รอยเลื่อนที่ปรากฏอันเนี้ยเป็นรอยเลื่อนมีพลังหรือว่ารอยเลื่อนที่เรามองไม่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรารู้ว่ามันมีรอยเลื่อนซ่อนตัวอยู่แน่ๆแต่หน้าตาเป็นยังไงแต่พอหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยก็เข้ามาทําการศึกษาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตามที่ผมได้ส่งข้อมูลให้เขาจะเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวขนานอยู่กับรอยเลื่อนแม่ปิงเลยเพียงแต่ว่าอยู่ไกลกว่าซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีไม่ได้จัดให้ว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังนะครับและการซ่อนตัวของมันก็คือมันไม่ปรากฏลักษณะภูมิประเทศให้เห็นมันก็เลยทำให้ยากต่อการที่จะพิสูจน์ในแง่ของธรณีวิทยาหรือการสำรวจสภาพภูมิประเทศทั่วไปครับก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเขาถึงจะได้ข้อมูลกับเรานะครับก็ถือว่ามันเป็นรอยเลื่อนซ่อนเร้นที่ทางกรมทรัพยากรธรณีถ้าเขาพิสูจน์ได้เขาอาจจะตั้งเป็นชื่อของรอยเลื่อนอีกรอยหนึ่งได้ครับ4.5รอยเลื่อนซ่อนเร้นที่เกิดที่บางกระทุ่มเหนือการคาดหมายไหมอาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆก็เหนือความคาดหมายเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปตามแง่มุมของรอยเลื่อนคือรอยเลื่อนเนี่ยมีหลายระดับรอยเลื่อนบางครั้งก็เป็นรอยเลื่อนที่ตายแล้วนะครับบางครั้งก็จะเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เมื่อก่อนหน้านั้นบริเวณแถบรอยเลื่อนแถวเนี้ยเราได้คาดการณ์กันไว้ว่ามันน่าจะเป็นรอยเลื่อนที่ตายแล้วนะครับไอ้ส่วนที่มันไหวจริงๆจุดที่มันไหวดันทะลึ่งไม่ได้อยู่ในบนคือไม่ได้ปรากฏอยู่บนรอยเลื่อนทั้งตายแล้วและที่ยังเป็นอยู่ก็คือรอยเลื่อนมีพลังก็เลยทําให้ทางเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตั้งทางกรมทรัพยากรธรณีเองนะครับก็ไม่ได้ตั้งชื่อของรอยเลื่อนเอาไว้ก็คงจะต้องรอข้อมูลหลายส่วนแหละครับอีกสักพักหนึ่งอาจจะเป็นปีๆอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ที่น่าวิตกกังวลก็คือเราก็เคยเกิดลักษณะแบบนี้อีกแล้วครับยามที่พวกเราได้รับทราบกันเช่นที่ถลางหรือที่ปากช่องอะไรทํานองนั้นนะครับก็ทําให้เราเกิดความวิตกกังวลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะประชาชนแถวที่อยู่ที่ภูเก็ตกับแถวที่อยู่โคราชก็คงจะรอข้อมูลที่ได้จากกรมทรัพยากรธรณีสืบไปครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์สันตินะครับอาคจรัารบย์สผันมติไทยหลีกลี้ที่จุฬาครับครับครจัุบฬาลงกรณ์นะครับก็คุยกันอาจารย์สันติบอกว่ากรณีที่บางกระทุ่มที่มันเกิดขึ้นมันเสมือนว่าไอ้รอยเลื่อนซ่อนเร้นเนี่ยมันกำลังจะโบกมือให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาได้รู้นะว่าฉันเป็นรอยเลื่อนฉันเป็นรอยเลื่อนอยู่ตรงนี้นะช่วยมาดูฉันหน่อยใช่ครับนใะช่ครับการก็สันเลติยพูดถูกเลยครับก็เลยคิดว่ากรณีที่มันเกิดที่บางกระทุ่มแผ่นดินไหวที่บางกระทุ่มเนี่ยมันทําให้สังคมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเอาเข้าจริงๆนอกจากมันจะมีรอยเลื่อนมีพลังอยู่
ตอนนี้1600อ่มัานกำลังจะบ่งบอกว่ามีรอยเลื่อนซ่อนเร้นอยู่ในทปรีะ่มาณอื่นนอกเหนือจากบางกระทุ่มอีกอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ปัญญานั้นครับผมถูกต้องเลยครับอาจารย์สันติพูดเนี่ยถูกแล้วครับแล้วอาจารย์สันติก็ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติหรือประมาณประวัติศาสตร์ช่วงที่โบราณคดีเบ่งบานเนี่ยก็จะถึงได้รู้ว่ามันมีรอยเลื่อนอีกหลายรอยเลื่อนซึ่งตัดเข้ามาในแหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งนะครับผมขออนุญาตไม่พูดตอนนี้แต่ก็ทราบว่าพิษณุโลกเองในบริเวณจุดที่เกิดแผ่นดินไหวหรือใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีแหล่งโบราณคดีอีกหลายแหล่งมากนะครับก็คงจะต้องติดตามข้อมูลกันถัดไปแต่สําคัญก็คือว่าอย่างที่อาจารย์สันติพูดเลยครับตอนนี้เขากําลังโบกไม้โบกมือบอกว่าฉันอยู่ที่นี่นะจะมาช่วยฉันหรือจะมาจัดการกับฉันก็เชิญเลยนะอะไรทํานองนั้นนะครับจะได้ให้ชาวบ้านเขารับรู้รับทราบว่าขณะนี้ฉันโผล่มาแล้วนะไม่ซ่อนตัวแล้วนะครับประมาณนั้นครับ Network Today